สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Lovely Home อีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะเอาเทคนิคดีๆนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยรู้เรื่องฮวงจุ้ยมาบอกกันนะคะแต่จะอยากจัดห้องนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขกห้องนอนหรือห้องทำงานหรือห้องครัวนะคะว่าจัดอย่างไรแล้วนะคะให้ชีวิตดีขึ้นนะคะพลังลมสอนพิษนะคะตามหลักฮวงจุ้ยกันเลยนะคะก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะการจัดห้องนะคะเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับคนมีบ้านหรืออยู่คอนโดหรือว่าอยู่แม้แต่ห้องเช่านะคะเรื่องฮวงจุ้ยนะคะเป็นศิลปะที่ซับซ้อนจนเรียนรู้เท่าไหร่ไม่หมดแต่เรานะคะสามารถนำฮวงจุ้ยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายๆโดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ระบบนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราเอาไอเดียดีๆมาฝากกันนะคะสำหรับการจัดห้องให้ดีขึ้นนะคะว่าจัดห้องอย่างไรนะคะแล้วจะได้ทรัพย์นะคะเรื่องที่ร้ายจะกลายเป็นดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ1ค่ะปิดบังพลังรบจากสอนพิษคือมุมห้องนะคะเหลี่ยมห้องที่เปรียบเหมือนลูกศรจะส่งผลต่อคนในบ้านและมีพลังงานด้านรบนะคะรวมถึงมุมของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะเราจะแก้ด้วยการนำกระถางต้นไม้ดอกไม้ใจกันมาวางปิดมุมนะคะหรือบังเหลี่ยมนั้นนะคะเป็นการบรรเทาตามหลักฮวงจุ้ยโดยรวมของบ้านนั่นเองค่ะ2ค่ะทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอนะคะมันทำความสะอาดบ้านหรือห้องอยู่เสมอไม่มีขยะหรือฝุ่นผงนะคะเพราะความสกปรกของฝุ่นผงนะคะจะทำให้เกิดการติดขัดไม่ว่าจะทำเรื่องใดก็ตามไม่หมุนเวียนให้รื่นนั่นเองค่ะ3ค่ะหันกระจกไปทางหน้าต่างนะคะหลีกเลี่ยงการวางกระจกตรงกับเตียงนะคะด้วยการหันกระจกไปส่องไปทางหน้าต่างซึ่งนอกจากจะช่วยให้ไม่ต้องตื่นมาตกใจในยามมืดแล้วนะคะยังเป็นการสกานสะท้อนทัศนียภาพที่สวยงามด้านนอกเข้ามาด้วยนั่นเองค่ะ4นะคะอย่าหันหลังเก้าอี้ให้ประตูค่ะตามหลักฮวงจุ้ยแล้วตำแหน่งการวางเก้าอี้ที่เหมาะสมคือชิดผนังในตำแหน่งที่เห็นควรเดินเข้ามาประตูอย่างชัดเจนนะคะหรือพูดอีกทางนึงคือการหันเก้าอี้ให้ประตูอาจทำให้ผู้นั่งอยู่บนเก้าอี้ตกใจเมื่อมีคนเข้านั่นเองค่ะ5ค่ะตกแต่งด้วยรูปภาพนะคะเลือกพื้นที่ในบ้านสำหรับติดรูปภาพความรักหรือใบประกาศนียบัตรต่างๆนะคะเพื่อเพิ่มพลังความสำเร็จนะคะโดยหลีกเลี่ยงการติดรูปภาพคนที่โดดเดี่ยวเพราะจะดึงดูดพลังของความอ้างว้างเข้ามานั่นเองค่ะ6ค่ะแขวนโมบายที่ประตูหรือหน้าต่างนะคะหาประตูหรือหน้าต่างของที่พักเป็นแบบโค้งนะคะให้แขวนโมบายลมนะคะเพื่อช่วยให้พลังงานฉีหมุนเวียนได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ7ค่ะตกแต่งบ้านด้วยความสุขนะคะอย่าลืมที่จะตกแต่งบ้านด้วยต้นไม้ดอกไม้หรือเทียนนะคะเพื่อดึงดูดพลังงานด้านความสุขเข้ามาสู่บ้านนั่นเองค่ะหลัก7อย่างนะคะง่ายๆนะคะใครที่ไม่มีความรู้เรื่องฮวงจุ้ยสามารถทำได้เองนะคะและทำได้ง่ายมากโดยที่ไม่ต้องเสียเงินทองกันเลยนะคะลองไปทำกันดูค่ะจัดบ้านแบบนี้รับรองชีวิตดีขึ้นแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ทีมงานเลิฟลี่โฮมขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจช่องเลิฟลี่โฮมด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ